สวัสดีครับผมทอมไอมอนนะครับได้ชมกันไปแล้วนะครับผมกับงาน WWDC 2021หรือว่า WWDC 21นะครับผมมีการเปิดตัวทางฝั่ง iOS 15 iPadOS 15 WatchOS 8 macOS 12นะครับรวมทั้งการปรับปรุงแล้วก็อัปเกรดทางด้านซอฟต์แวร์อะไรต่างๆมากมายนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะพยายามสรุปให้ได้ฟังกันแบบเข้าใจกันง่ายๆในหัวข้อประเด็นสำคัญนะครับในฝั่งของ iOS 15นะครับถ้าเทียบกับทางฝั่งของ iOS 14ของปีที่แล้วนะครับปี2020นั้นในรอบนี้นะผมมองว่าเป็นการอัปเกรดแบบ minor change นะครับคือไม่ได้มีการปรับปรุงทางด้าน UI ที่เห็นแบบเห็นแล้วรู้ว่านี่คือ iOS 15นะครับแต่มันจะมีการปรับปรุงที่แบบว่าเป็นฟีเจอร์เล็กๆที่เสริมเข้ามานะครับโดยเขาจะโฟกัสในเรื่องของการเชื่อมต่อหรือว่าการ connected นะครับการโฟกัสนะครับแล้วก็ intelligence ของระบบหรือว่าความชาญฉลาดของระบบที่มีมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะผมลงบุลเลตให้ในแต่ละหัวข้อเลยนะครับผมเริ่มที่ FaceTime ครับมีการรองรับ Special Audio ครับทำให้เวลาที่เราโทรหากันนะครับให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราอยู่ในห้องเดียวกันนะครับทั้งเรื่องของเสียงเองแล้วก็ภาพเองภาพชัดมากยิ่งขึ้นเสียงชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเสียงนั้นมีความเซอร์ราวนะครับผมประหนึ่งว่าเนี่ยเรากำลังนั่งคุยกันอยู่กับเพื่อนๆนะครับในแอปพลิเคชัน FaceTime เองมีการตัดเสียงรบกวนจากไมค์ทำให้โฟกัสเสียงผู้พูดได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับในคลิปของทาง Apple เองตอนที่นำเสนอเนี่ยเขาก็พรีเซนต์ในเรื่องนี้นะสมมติว่าเรากำลังคุย FaceTime อยู่แล้วมีเสียงอะไรก็ไม่รู้อย่างเช่นคนเป่าผมหรือว่าอะไรต่างๆนะครับมันก็จะมีเสียงแทรกเข้ามาแต่ถ้าเปิดโหมดการตัดเสียงขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บจะทำให้เสียงคนพูดนั้นดังชัดเจนนะครับต่อมาครับมีระบบ Grid View นะครับเพื่อทำให้เรานั้นเห็นผู้คนใน FaceTime ได้ชัดแล้วก็ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ปะปนกันไปมานะครับรองรับ Portrait Mode ครับแบบหน้าชัดหลังเบอร์ทำให้การคอล FaceTime ในรอบนั้นนะครับดูสวยงามสดใสนะครับผมแล้วก็สามารถสร้างลิงก์ประชุมเพื่อเชิญคนอื่นเข้ามาร่วมประชุมได้นะครับในจุดนี้นะครับไม่จำกัดว่าจะต้องใช้อุปกรณ์ของ Apple เท่านั้นนะครับเราส่งไปให้เพื่อนที่ใช้คอมพิวเตอร์ที่เป็นโน้ตบุ๊กธรรมดาของฝั่ง Windows หรือคนที่ใช้พวกสมาร์ทโฟน Android อื่นๆนะครับก็สามารถเข้าไปประชุมได้นะครับผมเข้ามาพูดคุยได้นะครับผมอันนี้ถือว่าเป็น cross platform เป็นครั้งแรกนะครับที่ FaceTime นั้นใช้งานได้นะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันครับที่มีการส่งลิงก์แบบนี้อันดับต่อมาครับเรื่องของ message นะครับ message นั้นสามารถทำให้ดูภาพในห้องสนทนาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นสมมติว่าเราส่งมาสักเสร็จภาพ20ภาพมารวมกันนะครับมันจะไม่เรียง1 2 3 4 5ลงมาเรื่อยๆนะครับมันจะรวมเป็นเหมือนอัลบั้มเราสามารถตวัดดูได้นะครับเพื่อความง่ายในการรับชมนะครับต่อมาครับฟังก์ชันที่ชื่อว่าแชร์เพลย์ครับเป็นการฟังเพลงการดูวิดีโอการแชร์หน้าจอร่วมกันระหว่างการสนทนา FaceTime ได้นะครับผมแล้วก็ตัว SharePlay API นั้นเป็น API สำหรับนักพัฒนาสามารถนำฟังก์ชันนี้ไปใช้งานกับแอปตัวเองได้นะครับอย่างเช่นแอปพลิเคชัน Disney Plus พวก Hulu TikTok อะไรเงี้ยก็นักพัฒนาแอปพลิเคชันอื่นๆสามารถนำไปใช้งานได้นะครับตัว SharePlay นี้จะรองรับทุกอุปกรณ์นะครับที่สามารถใช้ FaceTime ได้อย่างเช่น iPhone iPad iPod Touch แล้วก็เครื่อง Mac นะครับสามารถใช้ได้นะต่อมาครับมีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Share with you ครับดูได้ว่ามีใครส่งลิงก์อะไรให้เราอ่านแล้วเรายังไม่ได้อ่านบ้างนะครับใช้ได้ทางฝั่งของ Apple Music Photo New Safari Apple TV Podcast เป็นต้นนะครับต่อไปครับมาดูในจุดของการโฟกัสบ้างโฟกัสในที่นี้ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆครับ Apple ตั้งใจที่จะจัดการในเรื่องของพวกระบบ Notification ที่มันไม่จำเป็นนะครับออกไปยกตัวอย่างเช่นถ้าเราตั้งโหมดของการทำงานอย่างเช่นโฟกัสเรื่องการทำงานเนาะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้แอปพลิเคชันไหนมีการแจ้งเตือนอย่างเช่นพวกแอปพลิเคชันที่มีการแชทนะครับพวกแอปพลิเคชัน LINE นะให้แจ้งเตือนพวกแอปพลิเคชัน Zoom พวกแอปพลิเคชันอะไรต่างๆที่จัดการเกี่ยวกับพวกการประชุมเนี่ยให้มาแจ้งเตือนตรงนี้ได้แต่ถ้าเป็นทางฝั่งของ YouTube หรือว่า Netflix ไม่ให้แจ้งเตือนอันนี้คือเราสามารถจัดกลุ่มได้นะครับดังนั้นเนี่ยสรุปหลักๆก็คือโฟกัสเพื่อทำให้เรานั้นให้สิ่งสำคัญกับสิ่งที่เราทำอยู่นะครับแล้วก็ระบบ notification นั้นจัดกลุ่มการแจ้งเตือนทำให้ดูได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ต่อมาครับเป็นหากเราเปิดโหมด Do Not Disturb หรือว่าโหมดห้ามรบกวนนะครับจะมีข้อความแสดงในห้องสนทนาว่าเราไม่ว่างแล้วก็ปิดการแจ้งเตือนต่างๆเอาไว้นะครับโฟกัสเองสามารถจัดกลุ่มแอปกิจกรรมที่เราต้องการโฟกัสเพื่ออนุญาตให้แอปแจ้งเตือนได้นะครับผมฟังก์ชันต่อมาเป็น Live Flex นะครับไลฟ์เฟรกตัวนี้เป็นการใช้กล้องของ iPhone นะครับถ่ายภาพแล้วก็สามารถจับข้อความแล้วก็แปลงจากรูปภาพให้เป็นข้อความได้นะครับผมข้อความที่เลือกมานั้นสามารถแปลงข้อความได้เลยอย่างเช่นพวกเบอร์โทรต่างๆนะครับและในตรงนี้เองจะมี Virtual Lookup เพิ่มเติมเข้ามานะครับ Virtual Lookup ในหมายถึงฟังก์ชันที่เวลาที่เราถ่ายรูปเข้าไปมันจะสามารถตรวจจับได้ว่าสิ่งที่เราถ่ายไปนั้นคืออะไรยกตัวอย่างเช่นเป็นต้นไม้สถานที่สัตว์สิ่งของ
คือพอแคปเจอร์หรือว่าถ่ายไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากตัวนี้ได้นะครับผมเอาไปต่อยอดเพิ่มเติมนั่นเองนะครับต่อมาครับในฝั่งของ Spotlight เองมีความฉลาดมากขึ้นนะครับสามารถค้นหาข้อมูลในอุปกรณ์ได้มากกว่าเดิมนะครับมันจะมีการพ่วงกับ Virtual Lookup ด้วยมีการพ่วงกับ Live Tech ด้วยมีการพ่วงกับข้อมูลต่างๆของบุคคลนั้นๆแล้วก็จะมาดูว่ามันมีความเกี่ยวข้องอะไรอย่างเช่นผมกำลังจะค้นหาชื่อเพื่อนเนี่ยมันสามารถที่จะลิสต์พวกรูปภาพต่างๆหรืออีเมลต่างๆที่เราส่งหากันหรือปฏิทินต่างๆที่เราทำงานร่วมกันได้นะครับอันนี้คือฝั่งของตัว Spotlight นะครับมาดูในฝั่งของแอปพลิเคชันโฟโต้บ้างครับหน้าตาอะไรก็คงเหมือนเดิมครับแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือมันอยู่ในส่วนของโฟโต้เมมโมรีสนะครับหรือว่าความทรงจำภาพถ่ายและความทรงจำตรงนี้สมมุติว่าเราไปเที่ยวสถานที่แห่งหนึ่งมาอย่างเช่นเราไปเที่ยวทะเลในช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมานะครับของปีที่แล้วแล้วเราอยากจะดูว่ารูปที่เราถ่ายนั้นเป็นยังไงปกติเวลาเราเปิดดูเราก็เปิดดูแค่ดูรูปแล้วก็ปัดผ่านไปแต่ในโฟโต้เมมโมรีของ iOS 15ความพิเศษของเขาคือเราสามารถที่จะทำการเล่นนะครับเล่นเหมือนเอารูปวิดีโอตรงนั้นอะมาเล่นได้แล้วก็มันจะมิกซ์ทั้งภาพนิ่งภาพวิดีโอรวมกันแต่มากกว่านั้นคือเราสามารถเลือกธีมได้ด้วยอย่างเช่นปรับฟิลเตอร์ให้กับเมมโมรีตัวนี้ครับมันก็จะเลือกเพลงให้มันแมชกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราไปเที่ยวภูเขามันจะมีรูปที่เราซีเล็กมาหรือว่าเลือกมานั้นเป็นอยู่ที่บนยอดเขามานะเพลงที่จะเลือกมาก็จะเกี่ยวข้องกับภูเขานะครับอันนี้จะใช้ความฉลาดของ iOS 15มาเพิ่มเติมตรงส่วนนี้ให้นะครับผมต่อมาครับในฝั่งของ Wallet เองนะครับแอปพลิเคชัน Wallet มีการปรับปรุงเพิ่มเติมขึ้นมานะครับใน iOS 14รอบที่แล้วเราจะได้เห็นว่าตัว iPhone นั้นสามารถที่จะแตะเพื่อเป็นกุญแจแบบดิจิตอลได้นะครับในรอบนี้มันก็เพิ่มขึ้นมาอีกนอกจากจะเป็นกุญแจดิจิตอลให้กับพวกรถยนต์ได้นะครับก็ยังปรับปรุงอย่างเช่นให้เป็นกุญแจสำหรับเข้าบ้านก็ได้นะครับก็ให้ไปพ่วงกับอุปกรณ์ที่รองรับพวกอุปกรณ์โฮมคิดต่างๆหรือบางบริษัทนะครับหรือว่าบางโรงแรมจะนำไปประยุกต์อย่างเช่นถ้าสมมติเดินไปเข้าโรงแรมเช็คอินเสร็จปุ๊บทางโรงแรมนั้นไม่ต้องส่งคีย์การ์ดให้เราละแต่เขาจะส่งเป็นดิจิตอลคีย์มาให้เราเข้าไปที่ iPhone ของเรานะครับพอเวลาที่เราเดินเข้าไปที่ห้องเราสามารถใช้ iPhone ไปแตะได้นะครับทำให้เราสามารถเข้าไปในห้องนั้นได้เลยนะครับอันนี้คือรูปแบบการนำไปพัฒนานะครับแล้วนำไปใช้งานต่อสำคัญอีกอย่างนึงก็คือปรับในเรื่องของบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับอย่างเช่นบัตรประชาชนของเราปกติถ้าเราจะเดินทางไปในสนามบินใช่ไหมครับเราจะต้องโชว์บัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ตรวจนะครับที่อยู่ข้างหน้าเกตอะไรประมาณนี้แต่ว่าในรอบนี้เนี่ยที่ทางแอปเปิลนำเสนอนะครับก็คือเป็นบัตรประจำตัวของเรานี่แหละแต่จะอยู่ในรูปแบบของดิจิตอลนะครับสามารถจะนำไอโฟนนี้ไปแตะได้เลยแล้วข้อมูลนะจะถูกอ่านออกมาแล้วสามารถทำการระบุตัวตนได้นะครับอันนั้นในฝั่งของ Wallet นะต่อมาครับในฝั่งของแอปที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมอีกก็จะมีทางฝั่งของ Weather หรือว่าแอปตรวจสภาพอากาศนะครับมีการปรับดีไซน์ใหม่ครับใส่ข้อมูลที่จำเป็นเข้าไปเปลี่ยนกราฟิกให้ทันสมัยแล้วก็สวยงามมากขึ้นนะครับผมใส่ข้อมูลคุณภาพของอากาศได้ด้วยนะครับโดยรวมคือพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะครับอันดับต่อมาครับในฝั่งของแอปพลิเคชัน Mapแอปพลิเคชันแมปนั้นมีการเพิ่มประเทศเข้ามาให้หลากหลายประเทศมากยิ่งขึ้นนะครับโดยแอปพลิเคชันแมปเขาจะเน้นการเพิ่มรายละเอียดเข้าไปให้มันเยอะณตอนนี้บอกก่อนว่ายังไม่มีในประเทศไทยนะครับรายละเอียดที่เพิ่มเติมเข้าไปอย่างเช่นสถานที่สำคัญต่างๆพวกสีถนนสีตึกสีสะพานมี driving mode นะครับเพื่อเพิ่มรายละเอียดของถนนมากยิ่งขึ้นเช่นจุดกลับรถทางเดินข้ามนะครับอย่างเช่นพวกทางม้าลายแล้วก็พวกระบบไฟแดงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแสดงเอาไว้บริเวณนั้นนะฮะสมมติว่าเราขับผ่านตัวสีแยกเนี่ยถ้าสีแยกนั้นเป็นสีแยกไฟแดงเขาก็จะมีสัญญาณให้นะครับผมแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีการสแกนพวก AR แล้วก็สามารถบอกเส้นทางได้ด้วยนะครับถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับในฟีเจอร์คอภายในเป็นหลักนะครับผมนี่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราได้เห็นใน iOS 15ซึ่งอาจจะมีตกหล่นอีกเยอะแยะมากมายเพราะว่ามันมีฟีเจอร์ที่ทาง Apple ไม่ได้พูดถึงด้วยเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึงนะครับแต่ว่านี่คือสิ่งที่เราสรุปเป็นคีย์ไฮไลท์มาก่อนจากที่เราได้นั่งชมงาน WWDC 2021ในรอบนี้นะครับผม